หลอดเลือดสมองแพทย์เผยสาเหตุส่งผลต่อสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างไรทำไมถึงเป็นต้นเหตุของอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดในสมองมีการตีบตันหรือแตกอย่างเฉียบพลันทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองในส่วนนั้นหยุดชะงักลงทำให้เนื้อสมองถูกทำลายจากการขาดออกซิเจนและสารอาหารโดยปกติสมองแต่ละส่วนจะควบคุมการทำงานของร่างกายแตกต่างกันออกไปเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทำลายจะส่งผลต่อการทำหน้าที่ในส่วนนั้นๆค่ะอาการของโรคหลอดเลือดสมองสูญเสียการควบคุมอวัยวะบางส่วนจากอาการอ่อนแรงหรืออัมพาตโดยเฉพาะที่แขนและขาด้านใดด้านหนึ่งการพูดและการมองเห็นไม่ปกติเช่นกลืนลำบากทรงตัวไม่ค่อยได้มีปัญหาในการควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ในกรณีที่เป็นรุนแรงหากเกิดความเสียหายของสมองซีกซ้ายจะส่งผลดังต่อไปนี้ค่ะเป็นอัมพาตครึ่งตัวด้านขวามีปัญหาการพูดการเข้าใจภาษาและการกลืนสูญเสียการจัดการปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงเสียการมองเห็นภาพซีกขวาของตาทั้งสองข้างหากเกิดความเสียหายของสมองซีกขวาจะส่งผลดังต่อไปนี้ค่ะเป็นอัมพาตครึ่งตัวด้านซ้ายสูญเสียความสามารถในการประเมินขนาดและประมาณระยะทางสูญเสียการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆโดยไม่วางแผนเสียการมองเห็นภาพซีกซ้ายของตาทั้งสองข้างกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสมองน้อยเซเลเบลัมจะทำให้เกิดการสูญเสียการทรงตัวเวียนศีรษะเคลื่อนไหวไม่ประสานงานกันเกิดความเสียหายต่อก้านสมองทำให้เกิดการหายใจหรือการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือหมดสติซึ่งสามารถประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองได้จากระดับการสูญเสียหน้าที่การทำงานของร่างกายค่ะโรคหลอดเลือดสมองอันตรายกว่าที่คิดรู้ทันสัญญาณเตือนป้องกันไว้ดีกว่าแก้ดูแลรักษาหลอดเลือดแต่เนิ่นๆเป็นต้นทุนที่ดีของสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะเอิร์นเวได้เลือกใช้ตำรับยาสมุนไพรจีนซึ่งมีความโดดเด่นในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองช่วยให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ด้วยการทะลวงเส้นลมปราณสลายเลือดคั่งผลักดันการไหลเวียนของเลือดฟื้นฟูระบบประสาทและเซลล์สมองซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดการอักเสบและปริแตกของหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดลดระดับไขมันในเลือดระบบหลอดเลือดก็เหมือนท่อน้ำมีการติดขัดเพิ่มขึ้นปีละ 1% ตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาวหลอดเลือดสมองตีบตันแตกป้องกันดูแลได้การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399